คิดถึงน้ำเหรอคะไม่ได้คิดถึงค่ะหรอคะแต่ว่าน้ำคิดถึงพี่น้ำมากๆเลยไม่เจอกันตั้ง4ปีไม่รู้ว่าจะจำหน้าน้ำได้ไหมนะส่งรูปมาทุกวันวิดีโอคอลมาทุกคืนจะลืมได้ยังไงเก็บของเสร็จหรือยังคะนี่ค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะพี่นันอีกนิดเดียวอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอามานะคะได้ค่ะพี่นันคะ ทางนู้นเป็นไงบ้างช่วงนี้งานก็ยุ่งนิดหน่อยมีอะไรหรือเปล่าคะน้ำแค่เป็นห่วงเฉยๆค่ะแต่ได้ยินแบบนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะถ้าขาดหรืออะไรรีบโทรบอกพี่เลยได้เลยครับผมแล้วเจอกันนะคะเราเจอกันค่ะเฮ้ยกิ้วเฮ้ยพี่นานโอเคเนอะเลิกคบกับมันพี่จะหาเพื่อนให้ใหม่และไอ้กอนเนี่ยนะเลิกคบได้ก็ดีหาแต่เรื่องอ่ะโอ้ยอย่ามาพานเพื่อนน้ำได้ไหมน้ำไปอาบน้ำแล้วน้ำพี่พูดจริงนะเฮ้ยเฮ้ยมือแดงมากไม่น่าล่ะพวกมันสู้ไม่ไหวเลยเจ็บไหมคะนิดหน่อยค่ะข้าวต้มกุ้งอยู่ในหม้อนะคะกินให้หมดด้วยล่ะเห็นกระเพาะน้องเป็นตู้เย็นหรอจะให้กินหมดหม้อแต่ก็ขอบคุณครับโอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเอ้ากัดฟันไว้แค่นี้แหละผมไม่เห็นด้วยที่พี่น่านห้ามไม่ให้น้ำทำงานที่ AD Design ครับผมไม่ได้ขอความเห็นจากคุณถ้าเป็นเรื่องของน้ำผมขอออกความเห็นไม่สิผมต้องขอยุ่งเลยครับถ้าจะพูดเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาสรุปจะไม่เปลี่ยนใจไม่เชิญครับน้ำคุณทำอะไรน้ำอ่ะพี่นันอย่าค่ะคุณฟ้าไม่ได้ทำอะไรน้ำแต่พี่นันเขาไม่เกี่ยวอะไรจริงๆค่ะเขามาอยู่เป็นเพื่อนน้ำน้ำพี่นันน้ำอยากกลับบ้านค่ะน้ำไม่ต้องกลัวนะคะพี่อยู่นี่แล้วน้ำไม่ต้องกลัวนะไปค่ะเรากลับบ้านกันนะคุณฟ้าคุณน้ำรู้สึกดีขึ้นหรือยังครับดีขึ้นแล้วค่ะน้ำยังไม่ได้ขอบคุณคุณฟ้าเลยที่อยู่เป็นเพื่อนน้ำสำหรับคุณน้ำผมเต็มใจทำให้ครับแล้วน้ำก็ขอโทษแทนพี่นานด้วยนะคะขอโทษมันทำไมพี่ไม่ทำอะไรผิดเลยคุณ
นั่นเขาไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกครับเขาแค่เป็นห่วงคุณน้ำนะครับค่ะถ้าคุณน้ำรู้สึกดีขึ้นผมก็ดีใจแล้วครับพักผ่อนนะครับไว้เจอกันที่ทำงานฝันดีครับฝันดีค่ะสนิทกับไอ้ฟ้าผ่ามากเหรอฮะถึงได้บอกกับมันว่าฝันดีอ่ะอ้าวก็เขาพูดมาก่อนอ่ะแล้วเขาชื่อฟ้าค่ะไม่ใช่ฟ้าผ่าแล้วทำไมต้องพูดตอบมันด้วยเราพินาศมาวีนอะไรน้ำเนี่ยเป็นอะไรประสาทเสียแล้วหรอก็ไอ้ฟ้าผ่ามันทำตัวไม่น่าไว้ใจยังไงพี่ก็ไม่ยอมให้น้ำไปทำงานกับมันพี่นันแล้วนมก็ไม่ต้องกินด้วยพี่นันวันนี้น้ำทำงานวันแรกครับผมไม่อยากให้น้ำทำงานที่ AD Designแต่มันเป็นบริษัทที่น้ำอยากทำงานมากที่สุดนะครับผมไม่ไว้ใจฟ้าค่ะผมก็เห็นพี่น่านไม่ไว้ใจผู้ชายทุกคนที่เข้าใกล้น้ำใช่โดยเฉพาะผู้ชายที่ตั้งใจมาจีบน้ำผมไม่อยากให้น้ำทำงานที่ AD Design เพราะฟ้าครามบอกกับผมว่าเขาสนใจในตัวน้ำมันชอบน้ำเหรอไม่ใช่แค่ชอบเขาตั้งใจจีบเลยล่ะลองคิดดูนะทำงานด้วยกันเจอหน้ากันทุกวันน้ำอาจจะตกหลุมรักเขาก็ได้คุณยอมได้เหรอผมไม่ยอมผมจะทำให้น้ำออกห่างจากผู้ชายคนนั้นขอบคุณนะครับที่ช่วยดูแลน้ำด้วยความเต็มใจครับแต่ผมไม่อนุญาตให้คุณจีบน้องสาวผมขอตัวนะครับไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณคุณฟ้ามากเลยนะคะน้ำดีขึ้นมากเลยค่ะแค่คุณน้ำบอกผมผมก็พร้อมทำทุกอย่างให้คุณน้ำรู้สึกดีครับน้ำขอบคุณที่มาส่งน้ำเดี๋ยวผมดูแลน้ำเองคุณกลับไปได้แล้วพี่นันพูดดีๆกับคุณฟ้าหน่อยได้ไหมคะเขาเป็นเจ้านายน้ำนะเจ้านายที่ไหนพาลูกน้องไปเที่ยวแล้วกลับดึกๆหรอถ้าเกิดอะไรขึ้นกับน้ำใครรับผิดชอบผมรับผิดชอบเองครับจะให้ผมรับผิดชอบคุณน้ำตลอดชีวิตก็ได้ผมไม่จำเป็นต้องให้คุณมารับผิดชอบชีวิตน้องสาวของผมผมถามคุณจริงๆนะคุณนั่นที่คุณคอยขวางไม่ผู้ชายคนอื่นเข้าใกล้คุณน้ำเพราะคุณห่วงหรือคุณห่วงครับคือถ้าเป็นอย่างแรกเนี่ยผมพอจะเข้าใจได้แต่ถ้าเป็นอย่างสองผมว่าคุณเลิกเถอะสักวันคุณน้ำก็ต้องมีแฟนคุณเองก็เหมือนกันอย่ายุ่งกับเรื่องของผมกับน้ำผมต้องยุ่งครับเพราะคุณเอาความห่วงมาบังหน้าแม่คุณน้ำมีสละจะไปรักใครก็ไม่ได้แล้วดูคุณจะไปรักใครก็ได้อยากทำอะไรก็ทำคุณมันเห็นแก่ตัวพี่นันไม่รู้เรื่องอะไรอย่าพูดดีกว่าเพราะไม่รู้ไงครับเลยต้องถามให้มันชัดคุณเป็นคนนอกไม่มีสิทธิ์มาถามทุกอย่างที่ผมทำก็เพื่อน้ำพี่นันน้ำจะไม่โทรหาผมจริงๆหรอถ้าคุณน้ำเขาไม่โทรคุณนันก็โทรไปเองเลยสิครับหรือคุณน่าจะไปหาคุณน้ำเองเลยก็ได้นะครับคุณนั่นอยากได้ชิ้นนี้เหรอครับเหมือนจะเหลือชิ้นสุดท้ายซะด้วยแต่ผมเห็นก่อนถ้าคุณน่านเห็นก่อนก็ต้องหยิบก่อนสิครับแต่นี่ผมหยิบก่อนเพราะคุณน่านมัวแต่ลังเลของขวัญชิ้นนี้ก็เลยเป็นของผมหวังว่าคุณน่านจะไม่โกรธนะครับผมไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยถ้าคุณอยากได้ก็เอาไปแน่ใจนะครับว่าจะไม่เสียดายทีหลังให้ผมแล้วผมไม่เปลี่ยนใจนะครับไม่ว่าผมจะทำอะไรผมจะคิดถึงผลที่ตามมาเสมอผมมั่นใจว่าผมตัดสินใจไม่ผิดไม่เสียดายทีหลังแน่นอนไม่เสียดายทีหลังก็ดีครับสวัสดีครับคุณเกวลินจ้ะ
ผมมารับคุณน้ำไปทำงานนะครับคุณฟ้าทานอะไรมาหรือยังคะยังครับถ้างั้นก็ทานด้วยกันก่อนนะคะรบกวนด้วยนะครับรบกวนด้วยครับปกติคุณน้ำทานสลัดเป็นมื้อเช้าทุกวันเลยเหรอครับก็บ่อยๆค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะที่จริงบ้านเราก็มีรถหลายคันนะถ้าน้ำจะหัดขับหรือเอาไปใช้พี่ก็ไม่ว่าอะไรนะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่นผมยินดีมารับมาส่งครับแต่ผมเกรงใจครับคุณกับน้ำไม่ได้เป็นอะไรกันผมไม่อยากให้น้ำเขาต้องรบกวนคุณผมเต็มใจครับถึงวันนี้จะยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ต่อไปก็ไม่แน่นะครับนี่ค่ะขอบคุณค่ะระวังนะคะพี่ลืมตลอดเลยสบายไหมคะอย่าไปบ่อยนะทำไมล่ะคะพี่ป้อนนะคะไม่เอาผักนะกินกุ้งไหมคะเดี๋ยวกินข้าวก่อน